สวัสดีค่ะครูนิกสวัสดีครับครูหญิงสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับสวัสดีค่ะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวขอครูหญิงกับครูนิกเขียนวันที่ก่อนนะคะครูนิกคะวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์วันที่เท่าไหร่คะวันที่30ครับเดือนอะไรคะเดือนกรกฎาคมครับปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ.2565ครับปีค.ศ.อะไรคะปีค.ศ.2022ครับค่ะแล้วตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะครูนิกตอนนี้นะครับเมืองที่ครูนิกอยู่เนี่ยเวลา8:04ตอนเช้าครับค่ะแล้วเมืองที่ครูหญิงอยู่กี่โมงครับเมืองที่ครูหญิงอยู่ตอนนี้9:04ค่ะตอนเช้าเหมือนกันเหมือนกันโอเคใช่ค่ะก็เวลาห่างกัน1 ชั่วโมงใช่แล้วเนาะครูนิกสบายดีนะคะสบายดีครับสบายดีก็เพิ่งตื่นนอนเลยเมื่อ10 นาทีที่แล้วยังสบายดีอยู่เอ้าปกติเพิ่งตื่นอาจจะไม่สบายดีนะเพราะว่าแบบยังงัวเงียไหมงงแบงบว่าเงเีอยอยังง่วงง่วงอยู่นิดหน่อยคือมันก็เป็นไปได้นะมันก็ยังงงเงียนิดหน่อยคุณนี้ก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนอายุมันมากขึ้นมั้งแล้วเรารู้สึกว่าพอเพิ่งตื่นนอนเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีอะไรคิดเยอะแต่ว่าหัวคุณนิกอะสมองคุณนิกเนี่ยมันช้ามากเหมือนกับเวลาใครคุยด้วยเนี่ยมันจะใช้เวลานิดนึงอะกว่าจะตอบหรือพูดกับมันจะแบบอ๋ออืมใช่แบบเนี้ยบางทีคนเขาถามง่ายๆนะแบบเป็นยังไงบ้างโอเคแบอบ๋อนี้เหมือนแบบเอ๊ะยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นดีมันเหมือนกับว่ามันช้าอยู่มันยังช้าใช่อืมอืมใใชช่่แล้คว่ะเพราะว่าครับอ๋อค่ะผู้หญิงพูดอะไรนะเอาคุณหญิงก็แค่จะบอกว่าบางครั้งอ่ะเราอยู่อย่างคุณหญิงอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันจะได้ยินเสียงรถเสียงดังตั้งแต่เช้าอ่ะบางทีมันก็ทําให้เราตื่นอืมแบบเรายังไม่อยากตื่นเลยอ่ะแต่เสียงมันดังมากครับๆมันก็ทําให้เราตื่นไงค่ะอืมของคุณนิกอะคือตอนเนี้ยเมืองที่คุณนิกอยู่เนี่ยมันไม่ได้มันก็จะเรียกอะไรมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นบ้านนอกเหมือนอย่างที่ไทยเป็นในชนบทแต่ว่ามันเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ออกจากเมืองใหญ่มาหน่อยนึงแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนกันกับตอนที่อยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าที่เนี่ยมันเงียบมากเหมือนกับค่ะร้านอาหารก็จะปิดประมาณ3 ทุ่มอืพวกมบาร์หรือที่จะออกไปข้างนอกกันอะไรแบบนี้ครับไปหาเพื่อนมันก็ไม่ค่อยมีละอืมซึ่งมันก็จะต่างจากในเมืองใหญ่นิดหน่อยหรือในกรุงเทพแล้วมันก็จะมีรถมีอะไรตลอดเวลาใช่อืมแล้วที่นี่คือ3 ทุ่มเหมือนทุกคนเขาก็จะต้องกลับบ้านกันละแล้วตอนเช้ามันก็จะไม่ค่อยมีเสียงจริงๆมันไม่มีเสียงอะไรเลยเพราะว่ามันเงียบมามักนเงียบใช่เพราะเหมือนกับตรงที่คูนิกอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรน่ะใช่มันก็จะไม่ได้มีรถผ่านเยอะค่ะอืมันมก็เลยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมารบกวนเราคือคุณนิกตอนนี้นี่ตื่นนอนเสียงที่ได้ยินอย่างเดียวตอนแรกคือเสียงนาฬิกาปลุกไม่มีเสียงอะไรเลยเดี๋ยไมว่อะมไรีเสเลียยงรถเสใชียง่บีบแตรเสียงคนคุยกันไม่มีเพราะว่าถ้าเสียงคนคุยกันเนี่ยที่กรุงเทพอ่ะจะเจอบ่อยมากใช่ใช่ใช่ จริงๆไม่ใช่แค่กรุงเทพนะครับก็ถ้าในประเทศไทยอ่ะมันได้ยินหมดเลยเหมือนเวลาคุณนิกไปหา
แม่คุณนิกเนี่ยเพราะว่าคือแม่คุณนิกเขามาจากลำพูนแล้วเวลาไปที่นั่นก็จะมีญาติญาติก็คืออยู่นอกเมืองนะอยู่ในชนบทเนี่ยแหละก็ยังได้ยินเสียงอยู่ดีเสียงขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าทำกับข้าวดังๆทำน้ำพริกส้มตำหรือเคาะโขลกอะไรพวกเนี้ยตำตำตำอะไรพวกนั้นไม่มีใครสนใจอะไรนะก็ทำไปใช่ใช่ตะโกนหรือเขาจะคุยกันเสียงดังใช่เพราะเขาก็จะคิดว่าเออมันก็ตอนเช้าแล้วมันเป็นเวลาที่ทุกคนต้องตื่นใช่เขาก็ไม่สนใจมันก็เป็นแบบนั้นแต่ก็จะบอกว่าไงนะที่นี่มันก็ไม่เหมือนกันมันจะต่างกันพอสมควรนะใช่ใช่มันจะเงียบแล้วเมืองที่คุยหญิงอยู่เนี่ยเป็นอยู่ในเมืองใหญ่ไหมก็ว่าน่าจะเป็นเมืองใหญ่นะคะเพราะว่ามีรถตั้งแต่เช้ามีเสียงบีบแตรแบบบางทีก็ทั้งวันครับมีรถเยอะคนเยอะเป็นในครัเมบืองอะค่ะเป็นในเมืองเลยอ๋ไม่อได้แบบไม่เงียบอะคนนี้ก็คือไม่เงียบคนเยอะมากๆครับก็พูดถึงเสียงเนี่ยก็ตอนที่คุณนิกอยู่กรุงเทพเนี่ยจริงๆบ้านคุณนิกก็อยู่ชานเมืองนะใช่แต่ก็ในหมู่บ้านมันจะมีคือบ้านคุณนิกเนี่ยเป็นหมู่บ้านเก่าที่ว่าเขาจะขายของกินกันได้อะมันไม่ได้มีจัดสรรที่แบบมียามหรือมีคนที่ขอตรวจบัตรหรือมาถามว่ามาทำอะไรครับเหมือนเนี้ยมันไม่ใช่มันเป็นหมู่บ้านสมัยก่อนที่แบบเขาก็จะมีขายของมีของกินมีหมูมีอะไรเยอะๆขายตอนเช้าโอ้มันก็จะเสียงดังแต่เช้าเลยใช่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าหมู่บ้านสมัยใหม่แบบในเมืองอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบต้องเงียบๆไหมเขาจะไม่คุยกันใช่เขาก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรเพื่อนบ้านมากก็เขาก็จะมีคือหมู่บ้านจัดสรรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมียามอันนี้เดี๋ยวลองหารูปให้ดูว่ามันต่างกันยังไงเพราะไม่รู้ว่านักเรียนเขาเคยเห็นไหมหรือคือครูหญิงเคยเห็นหมู่บ้านแบบใหม่มากกว่ามั้งแบบว่าเวลาเข้าไปข้างในอะค่ะมันก็คจระับมีเหมือนป้อมเป็นป้อมยามเนาะแล้วก็เวลารถที่ขับเข้าไปเนี่ยเราต้องจอดแล้วก็ต้องบอกว่าจะมาบ้านเลขที่เท่าไหร่ใช่แล้วก็ต้องมีแลกบัตรนะบางทีใช่ค่ะเราต้องมีบัตรประชาชนอะ ID card อะค่ะแล้วก็ให้เขาหรือว่าใบขับขี่ก็ได้แล้วก็ให้เขาแชร์หน้าจอคืออันเนี้ยรูปอันนี้คือรูปภาพที่คุณนิกเจอในอินเทอร์เน็ตนะมันจะเป็นแบบเนี้ยคือเข้าคไป่ะมันก็จะมีเหมือนเป็นยามมอันืจะมอืมมันจะไม่ได้เหมือนกับหมู่บ้านสมัยเก่าเพราะว่าหมู่บ้านสมัยเก่านะก็คือแบบไม่มียามไม่มีป้อมยามข้างหน้าเหรอคะคือจริงๆอ่ะมันมีป้อมยามแต่ไม่มียาม เพราะว่าคือคุณนี่คิดว่าเมื่อก่อนน่ะคงมียามแหละแต่ว่าถ้าย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะมันไม่ได้เขาไม่ได้คิดว่ายามมันสำคัญเขาก็มองว่าทำไมต้องมีเพราะว่าถ้าสังเกตอ่ะถ้าเป็นหมู่บ้านเก่าๆอ่ะมันก็จะมีที่มีป้อมยามแต่ไม่มียามเพราะว่าคือถ้าทำเมื่อสมัยนั้น20ปีที่แล้วเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่จำเป็นแล้วมันไม่ต้องมีจ่ายส่วนกลางด้วยมั้งถ้าคุณนิกจำไม่ผิดเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรใหม่ๆเนี่ยเขามีเขาเรียกพวกความสะดวกความอำนวยความสะดวกพวกเนี้ยยามหรือส่วนกลางที่มีสระว่ายน้ำมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอะไรพวกเนี้ยครับเขาจะต้องเสียเงินส่วนกลางเหมือนกับคอนโดเหมือนกันนะอ๋อเพราะว่าเหมือนจ่ายเงินสำหรับคนที่มาคอยดูแลหมู่บ้านของเราใช่ไหมคะทำงานใช่มันก็จะเป็นเพแบราะบว่นาั้นคิดว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่อันตรายด้วยเนาะก็มใัชนไม่่รู้ว่าใครถ้าไม่ใช่บ้านตัวเอง
จะขับรถหรือว่าจะเดินเข้ามาทำไมเมื่อก่อนมันก็คงไม่มีก็จะทำไมพยายามทำไมเออเขาก็จะเออทำไมจะต้องมียามอะไรแบบเนี้ยครับแต่ว่าสมัยนี้เนาะพอมันเปลี่ยนไปอ่ะมันก็เป็นคิดว่าอันตรายอ่ะครับใช่ค่ะแล้วก็คนตอนนี้ก็เหมือนบ้านใครบ้านมันเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะอันนี้บ้านหลังนี้บ้านครูหญิงแล้วขครับ้างๆเนี่ยบ้านใครบ้างบางครั้งเขาก็ไม่ได้คุยกันไม่รู้จักกันใช่ไม่รู้จักกันแต่บ้านคุณนิกเนี่ยคือรู้จักกันหมดก็เป็นเพื่อนของแม่ก็จะประมาณว่าออกไปไหนก็ถามตลอดค่ทะำอะไรก็เห็นทำอะไรอยู่หน้าบ้านก็อาอยากรู้ละ มันก็ดีแล้วมันก็แบบถ้าคนสมัยก่อนเขาก็รู้สึกว่าก็คุยกันถามครัปบกติทำอะไรนะแต่ว่าในปัจจุบันนี้บางทีความคือคนก็ค่อนข้างแบบเป็นส่วนตัวมคากรัขบึ้นนะแบบพอมีคนมาถามว่าแบบเราทำอะไรอยู่บางคนก็อาจจะคิดทำไมอันนี้เรื่องของฉันนะใช่ใช่ใช่ก็จริงๆคุณนี่ก็เป็นคือคุณนี่ก็ไม่ได้คือคุณนี่ไม่ได้ซีเรียสหรอกนะว่าถ้าถามอะไรเราก็บอกได้แต่บางทีเป็นคนเดิมที่ถามทุกครั้งที่เจอเหมือนมันก็จะมีเพื่อนบ้านคุณนิกเนี่ยเขาก็คุณนิกออกไปข้างนอกตอนเช้าเจอก็ถามแล้วไปไหนอ๋อไปซื้อข้าวครับสคัก่ะพักตอนเที่ยงคุณนิกแต่งตัวออกไปข้างนอกจะไปหาเพื่อนเอ้าไปไหนอีกอ๋อออกไปข้างนอกครับแล้วก็กลับมาค่ำๆกลับบ้านดึกจังคุณนิกก็เอออันนี้เป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นแม่คุณนิกเนี่ยคุณหญิงกำลังจะพูดเลยว่าอันนี้แม่หรือเปล่าครับแม่อ้ยาังไม่ถามแมเล่ยสวัสดีนึกว่าอยู่ลำพูนมาเมื่อไหร่เออใช่นึกก็แบบเข้าใจเข้าใจนะแบบเอ้าทำไมถามอ่ะก็เราไม่ได้มีเราไม่จำเป็นต้องบอกคุณใชอ่ไหมเราแบบแค่เป็นเพื่อนบ้านกันเท่านั้นใช่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในเมืองในกรุงเทพใช่ไหมแต่ว่าอย่างหนึ่งคุณนิกไม่รู้นะว่าคุณหญิงเป็นไหมคุณนิกอะทุกวันเนี้ยคุณนิกรู้สึกว่าถ้าเลือกได้นะระหว่างอยู่ชนบทหรือบ้านนอกเนี่ยกับอยู่ในเมืองอะคุณนิกจะเลือกอยู่ในชนบทมากกว่าทำไมอ่ะคะคือคุณนิกแค่รู้สึกว่าคุณนิกใช้ชีวิตกับเมืองใหญ่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เวลาตอนที่คุณนิกเรียนจบแล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศอ่ะคุณนิกก็อยู่ในเมืองใหญ่เหมือนกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราอ่ะเห็นความวุ่นวายเห็นคนเยอะแล้วมันความรีบว่าจะต้องรีบไปที่นั่นจะต้องรีบไปที่นี่มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยใช่หรือว่าความแบบแย่งกันใชร้า่นอาหารก็ต้องมีคิวใชร้่านกาแฟก็ต้องมีคิวแบบทุกคนใชแย่่งกันซื้อแย่งกันกินใช่ไหมอันนี้คือในเมืองเออเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเลือกได้ตอนนี้ก็ไม่อยากอยู่ในเมืองใหญ่เพราะอยากหนีแบบจากความวุ่นวายไม่รู้ถ้าเป็นคุณหญิงเนี่ยคุณหญิงเลือกได้จะเลือกอะไรผู้หญิงเหรอคะถ้าเป็นตอนนี้นะกคร็ับคิดเหมือนครูนิกค่ะว่าชอบอยากจะไปอยู่แบบโอ้จริงๆมันก็ไม่ถึงกับเป็นชนบทก็ชนบทอ่ะก็ได้จริงๆก็เป็นคนชนบทตั้งแต่เด็กๆไงคะชิคนรับแล้วกับการแบบพูดเสียงดังหรือทุกคนจะถามแต่ไคมร่ับถามเรานะแบบบางทีเจอเห็นครูหญิงกลับบ้านดึกออกไปกับใครก็ไม่รู้นะก็จะถามแม่แล้วอาจจะเนี่ยหญิงเห็นเมื่อวานเห็นหญิงมันเดินกับใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยชาินก็คือแบบชีวิตคนต่างจังหวัดเขาจะค่อนข้างสนใจเราเนาะว่าเราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเสียงดังแต่ว่าคุณหญิงก็รู้สึกว่ามันไม่วุ่นวายเหมือนคุณนิกบอกอะค่ะในแบบชนบทละกันพูดผิดนะคะชนบทอืม
มันจะแบบไกลๆแล้วมันดูชีวิตมันดูแบบไม่เร่งรีบใช่อยากทำอะไรก็ไม่ต้องรีบแต่ก็มันก็มีข้อดีข้อเสียที่แต่ละคนเขาชอบไม่ชออบืมใชใช่่มันอ่ะครับมันไม่มีอะไรแบบดีทั้งหมดอยู่แล้วแบบชนบทอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะกินอะไรเราอาจจะต้องคิดและอ่ะเราขับรถออกไปข้างนอกวันนี้เราอยากจะกินอะไรเราต้องซื้อเข้ามาใช่ใช่เราต้องขับรถแล้วก็คือชนบทมันก็จะมีข้อเสียที่เราที่จะไม่มีเหมือนกับรถสาธารณะรถเมล์ที่มันขึ้นง่ายๆเหมือนในเมืองหรือว่ใาช่รถไฟอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะก็ถ้าเราไม่ขับรถเราก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปมันก็จะต้องอันนั้นก็จะเป็นข้อเสียของการอยู่ในชนบทว่าการเดินทางมันไม่ได้ง่ายถ้าคุณขับรถไม่เป็นมันก็จะยากหน่อยแล้วยิ่งแบบในไทยมันก็ไม่ใช่ว่าคนต่างคนชนบททุกคนก็จะมีรถขับใช่ใช่เขาก็จะขับรถกันได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆแบบไม่เล็กมากหรอกก็ประมาณม.ปลายเราก็ต้องรู้รถกันละใช่ใช่ค่ะหรือว่าแบบทุกเด็กต่างจังหวัดหลายๆคนหรือว่าคนที่อยู่ชนบทอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์เป็นกันทุกคนนะคะเพราะว่าใช่จะออกไปไหนก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ยิ่งเราเป็นเด็กอ่ะพ่อแม่ก็ไม่ให้เราขับรถอยู่แล้วเราก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของใช่ใช่ก็แต่อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือเหมือนกับคนจะบอกว่ายังไงนะคนที่เลือกว่าอยากอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนกับแปลว่าเขาอ่ะเคยอยู่อีกอันมาก่อนแล้วเขาไม่ชอบอ่ะใช่คือเหมือนค่ะว่าอย่างเพราะคุณนิกเนี่ยอยู่เมืองใหญ่มาตลอดก็เลยอยากจะหนีแต่เพื่อนคุณนิกบางคนเนี่ยที่เขามาจากต่างจังหวัดมาจากเมืองเล็กๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากอยู่ในเมืองใหญ่เพราะเหมือนเขาเจอกับความไม่สะดวกในต่างจังหวัดมาตั้งแต่เด็กแล้วพอย้ายมาอยู่กรุงเทพถึงคนจะเยอะหรือมันอยู่ในคอนโดเล็กๆเขาก็ยังชอบเพราะว่ามันไปห้างได้ง่ายอยากกินอะไรก็ดูสั่งในแอปได้เรียก Grab หรือทุกอย่างมันสบายมันสะดวกใช่ใช่แต่ว่าถ้าเราอยู่มานานเราก็จะรู้สึกแบบเบื่อชีวิตที่ต้องเร็วๆมันเหนื่อยอ่ะอยากใช้ชีวิตแบบช้าๆครับสบายสบายตื่นมาแล้วก็แบบเงียบๆใช่ไหมอากาศดีครับใช่ดีใช่ก็คุณนิกเนี่ยคิดว่าเหมือนคุณนิกเนี่ยเป็นคนชอบทำอะไรเร็วแล้วชินกับการทำอะไรเร็วไปแล้วก็ตั้งแต่คุณนิกย้ายมาที่นี่เนี่ยก็มีบางครั้งที่แฟนคุณนิกหรือเพื่อนคุณนิกก็บอกว่าจะรีบทำไมไม่เห็นต้องรีบขนาดนั้นเลยใช่อย่างง่ายๆเลยนะคุณนิกเป็นคนเดินเร็วเพราะมันชินกับการที่อยู่ในกรุงเทพที่ว่าต้องรีบเดินไปขึ้นรถต้องรีบเดินไปเรียนหรือรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็จะแบบค่อยๆเดินก็ได้ไม่ต้องรีบเพราะว่าอันนี้คือชนบทในต่างประเทศเขาก็ช้าๆเหมือนบ้านเราเหรอคะคือเขาก็มองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องรีบร้อนอะไรมากยกตัวอย่างเหมือนอย่างถ้าเราจะไปข้างนอกเนี่ยก็มันก็เหมือนกับตั้งเวลาไว้ว่าโอเคตื่น8โมงทำกับข้าวกินแล้วก็ขับรถไป5นาทีก็ถึงที่ทำงานเข้างานตอน9โมงมันไม่รีบแต่ที่ไทยคือเรารีบเพราะว่าอย่างตอนที่คุณนิกอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยมันรีบเพราะมันเหมือนมีเวลาว่าเอ้ยยกตัวอย่างในกรุงเทพเราไม่รู้ว่ารถไฟฟ้ามันจะมากี่โมงคนจะเยอะขนาดไหนใช่มันก็เลยแบบตื่นมาถ้ารีบได้แบบเร็วที่สุดมันก็ดีที่สุดใช่แต่ที่นี่คือเขาจะเวลามันกำหนดตายตัวไป
ไปแล้วอ่ะว่าโอเคเนี่ยถ้าตื่นแบบนี้ทำแบบนี้ออกจากบ้านก็จะประมาณนี้แล้วมันไม่มีอะไรที่มันจะมาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรมันจะมาขัดขวางอ่ะว่าคุณจะสายยกตัวอย่างนะเวลาทำงานใช่ก็แบบเขาก็ใช้ชีวิตสบายสบายเนาะไม่ต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าแบบเวลามันไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยู่เมืองใหญ่โอเคมันสะดวกสบายมันหิวเมื่อไหร่ก็มีอาหารไม่ต้องขับรถก็ได้แต่ว่าคุณต้องรีบคนเยอะทุกคนแข่งกันก็เนี่ยคุณนี่ก็คิดเลยนะว่าคิดไว้ในหัวตลอดเวลาเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนั่งรถจากบ้านเนี่ยไปมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณนิกในหัวเนี่ยคือมีความคิดเยอะมากว่าโอเคถ้าขึ้นรถเมล์ตอน7โมงถ้าหลังจาก7โมงไป10นาทียังไม่ขึ้นรถเมล์เนี่ยเราสายแล้วจะต้องทำยังไงต่อต้องเรียกมอไซค์มอไซค์มีไหมแล้วตรงไหนที่คนมันไม่เยอะก็ต้องคิดแบบนี้ตลอดเวลานะแล้วแบบถ้ามอไซค์ไปไกลๆได้โอเคเราก็จะเรียกเขาไปไกลๆไปขึ้นรถไฟฟ้าแต่ถ้าเขาไปแค่ใกล้ๆเราก็ต้องคิดแล้วว่าใกล้ที่เขาไปได้นี่คือตรงไหนแล้วเราต้องทำอะไรต่อแบบเนี้ยในหัวคุณนิกนะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เรียนอ่ะมันคิดแบบนี้ตลอดแต่ตอนนี้คือมันไม่ได้คิดแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องรีบอะไรมากเพราะว่าตอนนี้แฟนเขาก็มีรถไปส่งเราได้เราก็แค่บอกว่าเนี่ยจะไปตรงนี้ไปส่งหน่อยแล้วก็แบบเมื่อก่อนใช้เวลาจากบ้านไปที่นี่5นาทีวันไหนทุกวันก็5นาทีอ่ะ6นาทีมันไม่ได้แบบว่าต้องไปแข่งกับคนกับรถอะไรขนาดนั้นก็นั่นแหละมันก็เป็นความแตกต่างระหว่างการอยู่ในเมืองกับนอกเมืองหรือว่าแบบชนบทหน่อยห่างไกลนะคะก็ไม่รู้ว่านักเรียนชอบอยู่แบบไหนใช่ใช่ครับก็เวลาหมดแล้วสำหรับวิดีโอนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะได้ครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะ